สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook ที่กำลังล่มอยู่ตอนนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็ตีสากว่าแล้วนะครับสำหรับ Facebook ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับรวมถึง IG แล้วก็ว t s a p p ด้วยนะครับซึ่งก็ล่มกันทั้งหมดแล้วก็ล่มกันทั่วโลกนะครับก็กินเวลามาหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้หลายท่านก็สอบถามว่าแล้วจะใช้งานได้ช่วงเวลาไหนตอนไหนนะครับ สำหรับในเรื่องของเวลาการใช้งานเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการใช้งานของ Facebook ได้เมื่อไหร่แต่ว่า a c e b o o k นะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบที่ล่มนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ตอนนี้นะครับขออภัยในความไม่สะดวกซึ่ง Facebook เองนะครับตอนแรกเนี่ยหลายท่านคิดว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้าน อาจจะล่วงหรือหลุดนะครับรีสตาร์ทไปหลายรอบก็ไม่กลับคืนมานะครับจนมีการติดแฮชแท็กนะครับที่ t วิตเตอร์นะครับแล้วก็ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการแอดไปที่ Facebook นะครับจนเวลาหลายชั่วโมงผ่านไปนะครับ Facebook เนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกมาทวิตประกาศว่าเราได้ตระหนักว่ามีบางคนที่เจอปัญหาการเข้าถึงแอปพลิเคชันของ f a c e b o o k และ เราก็กำลังดำเนินการแก้ปัญหาให้การใช้งานกลับคืนมาได้ปกติโดยเร็วขออภัยในความไม่สะดวกอันนี้ทาง f a c e b o o k นะครับได้ออกมาทวิตประกาศแบบนี้นะครับซึ่งก็แจ้งชี้แจงชัดเจนว่ากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานก็จะให้รีบกลับมาใช้โดยเร็วนะครับ ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหากี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ผ่านมา4-5ชั่วโมงแล้วถ้านับจากช่วงที่ Facebook ล่มนะครับตอนนี้ก็ตี3กว่านะครับสำหรับ f c e e o o o นะครับเคยมีการล่มครั้งใหญ่เนี่ยนะครับแล้วใช้เวลาในการกู้คืนสุดเนี่ยนะครับประมาณกว่า1วัน ตั้งแต่ปี2562นะครับช่วงเดือนมีนาคมอันนั้นเป็นครั้งใหญ่เลยนะครับกว่า1วันกว่าจะกู้คืนได้นะครับหลายชั่วโมงทีนี้สำหรับครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะสามารถที่จะเปิดใช้งานหรือกู้กลับคืนมาได้ช่วงไหนนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลก็คือทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วก็จะ เร่งดำเนินการแก้ไขตรงนี้นะครับให้โดยเร็วที่สุดให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปนะครับหากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมชัดเจนจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบครับ